นี่เราก็จะเห็นภูเก็ตแล้วก็มีอีกรวมทั้งหมด74จังหวัดทั่วประเทศนะคะเรื่องสายไฟสายสื่อสารแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยโดยปกติที่ท่านเห็นในทุกจังหวัดอันนี้ต้องบอกว่าทุกจังหวัดนะครับก็จะมีความรกรุงรังนะครับเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยในเรื่องของสายสื่อสารแต่สายไฟฟ้าเนี่ยเขามีคอนมีตัวยึดไว้อยู่แล้วเพียงแต่ถ้าสายสื่อสารเนี่ยกรณีที่เขาเข้ามาติดตั้งก็คือจะใช้เสาไฟฟ้าเป็นหลักในการเดินนะครับสู่บ้านประชาชนก็ดีนะครับหรือไปในส่วนราชการต่างๆก็จะต้องมีใช้ก็จะเดินตามสายไฟฟ้านะครับเสาไฟฟ้าซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันก็จะมีความไม่น่ามองนะครับในทุกๆสถานที่ที่มีเสาไฟฟ้าพาดผ่านนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้ความเป็นเมืองน่าอยู่ในของจังหวัดภูเก็ตก็ดีนะครับก็อยากให้กิจกรรมเนี้ยมีไปต่อเนื่องเพราะว่าในการจัดแต่ละครั้งนะครับซึ่งการไฟฟ้าเนี่ยกับทางสื่อสารเนี่ยมีการจัดกันแต่ละครั้งก็จะเห็นได้ว่าพอต่อไปมันก็ลกเหมือนเดิมเพราะเนื่องจากว่าเขามีการไปการมัดรวมสายแต่ตอนนี้ก็จะมีคอนนะครับจะเห็นว่าเป็นคอนเหล็กนะครับคอนเหล็กเนี่ยสายสื่อสารก็จะวางบนคอนเหล็กนะครับซึ่งเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็จัดระเบียบสายที่ใช้งานอยู่นะครับก็กิจกรรมก็เป็น2ลักษณะโดยเลือกเส้นทางที่มีสายเกิน300มิลลิเมตรขึ้นไปนะครับแล้วก็ที่มีคอนสื่อสารแล้วอันนี้จะเลือกมาดำเนินการก่อนในปีนี้นะครับครับ2นี่ก็3เส้นทางครับเส้นทางหลักๆก็คือถนนแม่หลวงกับถนนเทพกษัตริย์นะครับหลักๆก็จะเป็นถนนตรงเมนที่เป็นทางเข้าเมืองของภูเก็ตได้ประเมินบอกไม่ลงมาแล้วที่มันบอกแล้วครับ